ไอ้สิ่งที่รัฐบาลทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยขอบอกทวิตเตอร์บอกว่าเฮ้ยเซ็นเซอร์หน่อยนะใช่ไหมขอมา100 อันนี้เขาให้ไปแปดใหส้ิบไปสามแปอดันสิบเนี่สยาอมืมอืมแล้วก็กระบวนการมันขาดความโปร่งใสอะฮะเพราะว่าในอดเอีตเนี่ยเขาทวิตเตอร์จะมีแผนกที่เรียกว่า curation ก็คือแผนกการกันกรองเนื้อหาเราสามารถอุทธรณ์ได้โต้แย้งได้เวลามีปัญหาแบบว่ามีการเซ็นเซอร์มีการปิดกั้นสิ่งที่เราทวีตไปนะเราก็ถามได้ว่าทำไมทั้งมาปิดกั้นเราหรือว่าบางกรณีเนี่ยเป็นการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็ถูกสั่งให้ปิดกั้นเนี่ยเราก็โต้แย้งกับทวิตเตอร์ได้แต่ว่าพออีลอนมัสก์เข้ามาเนี่ยทีมแรกที่ถูกอีลอนมัสก์ไล่ออกก็คือทีมคิวเรชั่นนั่นนี้ เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นลักษณะที่ใช้คำว่าแอบโซลูติสเนี่ยก็ถูกแล้วว่าเป็นสุดขั้วเลยว่าก็คือตามใจอีลอนเนี่ยอีลอนอยากจะได้อะไรอีลอนก็ได้อย่างนั้นอืมแต่ว่าคุณชนายเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไหมมีเพื่อนคุณชนายอยู่ใช่ไหมครับที่โดนเลย์ออฟที่โดนเลย์ออฟใช่ครับคือทีมเนี่ยเป็นทีมคือเป็นที่พึ่งได้เลยเวลาที่สื่อมวลชนนักสื่อมวลชนหรือว่านักวิชาการที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์บริษัทต่างๆแล้วก็ถูกตอบโต้โดยการสั่งให้ปิดกั้นเนื้อหาเนี่ยทีมเนี้ยเป็นทีมแรกที่โดนไอรอนไล่ออกไล่แบบไม่แจ้งล่วงหน้าเลยไล่ปุบปับเลยแล้วก็ไม่เสริมทีมเข้ามาใหม่มันก็เลยเป็นจุดโหว่สำคัญเลยของความโปร่งใสหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม Twitter ฮะแต่จะมีอย่างอื่นไอ้เมตาดอนมันก็ไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เกิดอ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานไม่ได้มันก็ตอนนี้ทุกคนก็เดินต้องทนอยู่กับ Twitter ไปอ่ะครับผมก็ต้องทนอยู่กับ Twitter ไปฮะเราอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะว่าตอนอีลอนมัสก์เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบมีมิตรที่ดีกับพวกผู้นำเผด็จการทั้งหลายอ่ะอย่างซาโอะรู้สึกว่าเขาเพิ่มทุนใช่ไหมคะทุนที่จะมาซื้อ Twitter เนี่ยก็เป็นเชคซาโอะแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลซาโอะเนี่ยมีนโยบายยังไงกับ Twitter ใช่ป่ะแล้วพอถูกว่าเหมือนกับประชดว่าเนี่ยดูสิAbsolutist free speech Absolutist เป็นยังไงอีลอนออกมาด่าเลยนะคะว่าไอ้มีนักข่าวที่เขาประชดว่าเนี่ย I am a free speech Absolutist อีตาอีลอนบอกว่า you such a numbskull อู้ดูสิโอ้ดูไปด่าเขาปากใช่ด่าเขาอย่างนั้นเลยนะแล้วก็บอกปากจัดปากแบบนั่นมาก you such a numbskull คือแบบไอ้ปัญญาอ่อนแล้วก็ดูซิว่าเรามีช้อยส์เหรอแล้ว Twitter ก่อนหน้านี้เขามีช้อยส์เหรอคะคือ Twitter ก่อนหน้านี้เขาแบบเขาสู้กับคือแบบเขาไม่ได้ยอมเยอะขนาดเนี้ยแล้วทำไมไม่แต่เขาเมื่อก่อนเขาดีกับพวก hate speech อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณแก้วคือพวกที่แบบมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขามีสแตนที่เรียกได้ว่าเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่แบบมีกระดูกสันหลังอ่ะถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าอ่ะใช่ป่ะแต่พออีลอนมัสก์จีนบีบให้ต้องปิดกั้นอ่ะจีนพยายามจะปิดกั้นเรื่องฮ่องกงใช่ไหมแต่ Twitter เขาสู้อ่ะ Twitter ในอดีตเขาสู้อ่ะใช่แล้วก็มีตั้งทีมอะไรมาช่วยสกรีนช่วยดูแลช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พออีลอนมาแล้วก็ไล่เขาออกหมดในมุมมองขององค์กรสิทธิ์อย่างของคุณชนัยเนี่ยมองว่าอะไรเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดสุดฮะตอนนี้ครับถ้าลักษณะพฤติกรรมของอีลอนมัสก์แบบนี้เนี่ยคืออีลอนทำเหมือนกับ Twitter เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็น arbitrariness ก็คือทำอะไรตามอำเภอใจกฎกติกามันไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ความเป็นอำเภอใจของเอลอนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางศีลธรรมเพราะเอลอนไม่ได้เป็นคนที่มีศีลธรรมหรือมีจุดยืนด้านจริยธรรมใดๆไงมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของเอลอนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเอลอนเท่านั้นว่าต้องการจะจูบปากเอาใจนักลงทุนเจ้าไหนหรือรัฐบาลไหนก็จะเอียงไปทางนั้นเอาใจอันนั้นหรือกระแสอะไรที่เอลอนมีความนิยมส่วนตัวอย่างเอลอนเป็นพวกบ้ารีพับลิกันก็จะเปิดให้อย่างเดซันติสวันก่อนเนี่ยก็มาใช้เอลอนเป็นตัวลอนช์แคมเปญแต่ว่าบังเอิญมันสะดุดขาตัวเองล่มระบบล่มก็หน้าแหกไปนะแต่ว่ามันสะท้อนว่า Twitter เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเอลอนน่ะ
มันไม่ใช่แพลตฟอร์มของมวลชนของสาธารณะอีกต่อไปมันเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งอยู่บนอารมณ์ของเอลอนว่าเอลอนจะเอายังไงกับมันใช่ใช่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ปิดบังก็บอกว่าไอ้นี่ก็เป็นอาณาจักรของกูกดกูอะเอออยู่ไปก็อยากจะอยู่อยากจะทวิตอะไรได้เต็มที่ก็ซื้อสิ8เหรียญอะจ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จริงๆคืออารมณ์เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็พูดด้วยแล้วก็บอกว่าไม่มีช้อยส์อะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ยอมแล้วไงอ่ะแล้วก็เจ้าของก็ซวยดิแล้วสรุปไงคือเราก็รู้ว่า priority ของอีลอนนี่คืออะไรก็คือไม่อยากเสียเงินน่ะแต่แม่งแบบว่าอะไรนะมีตังค์นี่ทำอะไรก็ได้นะแกไม่ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคืออารมณ์ของแกเวลาดูคนแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยว่าจะไปดาวังคารอะไรเงี้ยถ้ามันจะไปดาวังคารกับไอ้นี่นะดิฉันไม่ไปขออยู่บนโลกคือแบบมันเป็นแบบเหมือนกับนึกภาพออกเลยอะว่าในโลกที่สร้างโดยอีลอนเนี่ยนะคืออีลอนก็จะสร้างแบบอีโกเซนทริกใช่ป่ะสุดสุดฮะสุดสุดแล้วก็คือแบบคือแบบมันพูดง่ายๆว่ามันเถื่อนอะคือใครมันจะเป็นลักษณะคาวบอยอะใครอยู่ได้ก็อยู่ไปแพ้ก็อ่อนแอก็แพ้ไปอะไรเงี้ย oh. คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องเพราะว่าเขาก็บอกว่าฟรีสปีดสุดๆแต่ฟรีสปีดในสไตล์เขาเราก็เห็นอะว่ามันเป็นลักษณะยังไงใช่ไหมฮะโอเคคุณแก้วเห็นอันต่อไปมั้ยฮะเรื่องกทม.ใช่มั้ยติดโควิดใช่มั้ยตัวเลขใช่มั้ยฮะใช่ๆใครช่วยอ่านนิดนึงเนี่ยผมยังขับรถตายังอยู่บนถนนอยู่ฮะแก้วก็หาไม่เจอแต่ใครตามบ้างคะว่าตัวเลขที่จริงๆแล้วทางการสธ.ก็ออกมาบอกใช่มั้ยคะสธ.หรือว่าโรงพยาบาลน่ะกทม.มันจะเป็นข่าวกทม.นึงเรื่องโควิดอ่ะอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นข่าวของผู้จัดการออนไลน์ซึ่งคือผู้จัดการมันจะอะไรยังไงก็ตามแต่เรื่องโควิดเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่เกาะติดสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของทีวีก็จะมีของคุณสุรยุทธ์กับของไทย PBS ที่พยายามจะเกาะติดรายงานทุกวันว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันเป็นยังไงก็สรุปแนวโน้มคร่าวๆว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาติดกันเยอะแยะอีกครั้งหนึ่งในห้องเราก็ทีมมอสก็ร่วงกันไปหลายคนมีมิเกลสองคนแน่ๆแล้วก็กว่าจะฟื้นก็ใช้รอบนี้มันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวมิเกลก็หายแล้วนี่ใช่ไหมแต่กว่าจะฟื้นนี่พี่ยังไม่ฟื้นเลยก็คือยังไอคอกแคกอยู่แล้วก็ยังเพลียยังอะไรเงี้ยยังมีพวกผลข้างเคียงมันเยอะอยู่แล้วก็ที่เขาเตือนเนี่ยมันมีสองส่วนก็คือวัคซีนไบวาเลนต์เนี่ยฉีดได้ก็ฉีดเถอะแต่ว่าอย่ามั่นใจเพราะว่ามันป้องกันไม่ได้คือยังไงก็ยังติดใช่ไหมเบาลงใช่คือทุกคนที่ผมรู้จักเนี่ยรวมทั้งหมอที่สนิทกันก็ทุกคนฉีดไบวาเลนต์กันหมดแล้วแต่ติดหมดทุกคนเลยโอ้ถือว่าติดดีเหรอคะทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นานะคุณแก้วคือต่อให้ฉีดตัวที่ดีมากๆทั้งคู่เนี่ยก็ยังติดได้เพียงแต่ว่าอาการมันไม่สาหัสแต่ว่าผลข้างเคียงก็ยังเป็นยังยาวเหมือนโควิดรุ่นก่อนนะว่าจริงๆถ้าเกิดโดยเราก็คิดว่า common sense ว่าอาการเราซิมทอมเราเบาใช่ไหมผลข้างเคียงก็น่าจะเบาปรากฏว่ามันไม่เบาด้วยมันก็ยังไออยู่หรือว่ายังมีเสมหะอยู่ว่าเราก็ยังทำอะไรที่มันตรากตรำมากๆก็ยังไม่มีแรงที่จะไปตรากตรำอะไรมากๆนะครับข่าวก็บอกว่าคืออัตราการตายน้อยลงใช่ไหมน้อยลงใช่ครับเพราะว่าคืออัตราเสียชีวิตน้อยลงแต่ว่าติดง่ายขึ้นนะฮะตอนนี้แบบเด็กที่บ้านผมนี่ก็ติดกันหมดแล้วนะฮะผมรอบที่แล้วนี่ไม่มีใครติดเลยนะฮะตอนนี้ทุกคนก็ติดหมดนะฮะอันนี้มันเชื้อรุ่นไหนแล้วนะคะเนี่ยจำไม่ได้ตัวใหม่คุณแก้วที่เป็นตัวครอสฮะเป็นตัวคอนกรีตตัวใหม่ XB อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็มาต่อจากคุณด้วงคือมันติดง่ายขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสทำให้ว่าครอบครัวไหนมีกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนแก่กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังหรือมีเด็กเล็กเนี่ยก็ควรจะต้องระวังตัวคือไปไหนตอนนี้ไปนอกบ้านก็แนะนำให้กลับมามีวินัยเคร่งครัดแต่เรื่องใส่หน้ากากเรื่องล้างมืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเอาเชื้อกลับมาติดคนที่บ้านใช่ๆผมเจอนี่ของแมเนเจอร์ไลน์บอกว่าล่าสุดพบ42รายเสียชีวิตแล้วนะลดลงนะฮะกลุ่มเสี่ยงยังเป็น608ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดนะไม่ฉีดบูสเตอร์ไงพวกนี้เป็นพวกไม่ฉีดบูสเตอร์ครับครับ
ก็ถ้าคนฉีดไป4เข็มก็ยังรอดอยู่ฮะเนาะแต่ว่าเราเด็กๆเนี่ยไอ้เด็กๆเขายังได้แค่2เข็มอยู่เลยอะค่ะอืมนี่ก็จะเป็นปัญหาว่ามันต้องทบทวนไอ้ระบบความคิดเรื่องนับเข็มกี่เข็มเพราะว่าอย่างผมเป็น608ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยคำแนะนำคือฉีดทุก4เดือนแล้วก็พอมาเดือนที่แล้วเนี่ยสธ.เพิ่งออกระเบียบใหม่มาว่ารวมถึง608และทุกกลุ่มเนี่ยฉีดแค่ปีละเข็มพอเพราะวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอทุกคนที่ไปฉีดเพื่อจะนับหนึ่งของปีละเข็มเนี่ยของรอบใหม่เนี่ยปรากฏทุกคนไม่ไปฉีดไอ้ระบบใหม่ปุ๊บติดโควิดกันหมดเลยก็เลยคำถามกลับมาว่าที่บอกว่าแนะนำฉีดปีละเข็มจริงๆมันได้ผลจริงหรือเปล่าหรือต้องกลับไปฉีดทุก4เดือนอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ส่วนน้องๆเล็กๆอันนี้น่าห่วงอย่างที่คุณแก้วพูดว่ายังไม่ได้เข็มเพิ่มเลยนี่ค่ะแล้วเนี่ยสงสัยว่าลูกที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ฉีดแล้วเอาแล้วเด็กไม่ได้ฉีดอ่ะเขาไปติดมาแล้วยังไงหรือว่าเราสูบเด็กยังไม่มาเนี่ยถ้าที่รู้ใบเลนส์ของเด็กไม่มีเนี่ยฮะใช่ค่ะแล้วถ้าผมตั้งข้อสังเกตหนึ่งว่าสธ.เงียบไปมากพอสมควรเลยนะคือเรื่องนี้คือการเป็นสัมพันธ์ต่างๆการแบบเหมือนทำโปรแกรมต่างๆมาเพื่อรองรับสถานการณ์นี้เหมือนกับว่ามันเงียบไปมากเลยหลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์นี่หยุดทำการสธ.เงียบมากเลยคือออกมาเนี่ยเพิ่งได้เห็นออกมาประกาศครั้งเนี้ยแล้วที่เหลือก็ผมรู้สึกว่ายังไม่มีมาตรการอะไรที่เหมือนเป็นรูปธรรมในการจัดการเรื่องระบบการฉีดวัคซีนหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยผมว่ามันน้อยมากนะทราบมั้ยมันแบบมันดูข่าวสิว่าล่าสุดเขาส่งอะไรมาครับบุ๊กเก้ได้ข่าวมั้ยมีใครส่งอะไรมาแต่ผมนี่เก็บเข็มนะเก็บเข็มยังไม่รอดเห็นไหมเงียบกริบบอกแล้วแล้วก็มีที่เตือนไปวันก่อนนะว่าโรงพยาบาลของศิริราชก็เตือนว่า ICU เขาเนี่ยแน่นแล้วนะเพราะว่ามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาเยอะจนทำให้เขารับผู้ป่วยที่จะต้องใช้ ICU จากอาการอื่นไม่ได้เพราะว่าพวกโควิดต้องใส่ท่อคอไงก็อันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าก็กาตาแฟร์ของอาจารย์ชาติชาติบอกว่าของจุฬายังพอไหวอยู่สุริราชเต็มแล้วแต่จุฬายังพอไหวก็ยังพอช่วยได้บรรเทาแบ่งมาทางนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยวันนั้นแกก็รีบออกมาเร็วกว่าสธ.ไงไม่งั้นคนแพนิกอ่ะบอกเฮ้ยจุฬาเต็มทำไงจุฬายังไหวจุฬายังไหวไม่ต้องห่วงโอเคของสธ.นะคะบอกว่าตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยจะเป็นผู้ป่วย608ที่เขายังไม่ได้รับวัคซีนแล้วทำไมยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์นะแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนขอให้เร่งไปฉีดกันแล้วก็ตั้งแต่1พฤษภาเนี่ยขอให้ไปฉีดวัคซีนประจำปีถ้าลูกหลานป่วยก็อย่าเข้าใกล้หน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่พบปัจจุบันเนี่ยเป็นสายพันธุ์ XBB 1.16 ซึ่ง มีความสามารถในการแพร่รุนแรงแล้วก็เตียงรับรองผู้ป่วยภาพรวมทั้งประเทศยังคงเพียงพออัตราคอเฟนที่ 22% ขณะที่ยารักษายังคงมีเพียงพอเช่นกันเดี๋ยวค่ะยารักษาก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินว่าเราได้ไบวาเลนต์มาล้านกว่าโดสใช่ไหมคะใช่เรามีมาเพิ่มหรือเปล่าอ่ะยังไม่เห็นเลยนะนั่นน่ะสิมีความเงียบในเรื่องนี้มันไม่ล้านกว่าโดสแล้วก็ยังมีฉีดซื้อเพิ่มหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วถ้าไม่คือคนมันเยอะถ้ามันติดง่ายอย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆคุณเจ้านั่นน่ะสิแต่เราไม่รู้ว่ามันจะครบไหนฉีดให้ฟรีนี่ยังมีเรื่อยๆก็คือไปที่ตามศูนย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะประกาศเป็นระยะว่าไบวาเลนต์เข้ามามีให้เลือกนะตอนนี้มีให้เลือกด้วยนะว่าจะฉีดยี่ห้อไหนแล้วก็มาฉีดได้ในวันเวลาไหนแล้วก็พยายามจะไปเปิดเป็นเหมือนเอาท์เล็ตตามศูนย์การค้าเพื่อจะกระจายให้คนมาฉีดได้มากขึ้นอันนี้ก็ยังมีอยู่ฮะอันนี้ใช่แต่ว่าไปเซ็นทรัลคำถามคือมันเอาไม่อยู่ไงเรื่องของเรื่องคือตอนนี้มันเอาไม่อยู่อ่ะมันก็อาจจะต้องมาให้เริ่มให้ความรู้คนอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยไบวาเลนต์เนี่ยมันกันไม่ได้ 100% แต่มันทำให้อาการคุณเบาลงคุณไม่ตายนะคือต้องอธิบายคนอย่างนี้คือต้องกลับไปอธิบายเข้มงวดแล้วก็ไปเตือนเรื่องหน้ากากเรื่องล้างมือเพราะตอนนี้ทุกคนก็ปล่อยจอยกันหมดผมเองก็ก่อนป่วยผมก็ปล่อยไม่ใส่หน้ากากนะประมาณก็ปล่อยจอยเพราะว่ามันเบื่อติดเข็มแล้วเว้ยคงไม่ติดหรอกไม่รอดผมนี่ตัวดีเลยปล่อยจอยสุดๆนะฮะไม่ได้ขาใส่และคือกรุงเทพอะมันมีที่ไปฉีดอะค่ะแต่ก็สงสัยว่าอย่างเชียงใหม่อะไรภูเก็ตสงขลาอะไรเมืองที่มันมีคนเข้าๆออกๆเยอะๆเนี่ยมันมีด้วยเยอะด้วยหรือเปล่าอะมันมีฉีดอย่างกรุงเทพหรือเปล่าอะไม่ได้ยินข่าวเลยนั่นน่ะสิ
ก็ว่ามันไอ้ล้านกว่าโดสนี่มันไปอยู่ในกรุงเทพหมดหรือเปล่าวะมันกระจายไปต่างจังหวัดมากไหมการกระจายวัคซีนเป็นยังไงนั่นแหละใช่เพราะว่าตามเมืองต่างๆปกติเขาก็เข้าถึงวัคซีนได้ยากกว่ากรุงเทพอยู่แล้วอะแล้วนี่แบบว่ายิ่งมีโอกาสเสี่ยงเข้าไปใหญ่หมอตามต่างจังหวัดก็ไม่พอเท่ากรุงเทพเหมือนกันก็ต้องเป็นคำถามถึงการกระจายเรื่องของสาธารณสุขค่ะก็ต้องถามแล้วว่าใบวันบานใหม่ค่ะว่าต้องไบวาเลนเนี่ยมันมีโดสพอหรือเปล่าแล้วการกระจายเป็นยังไงนี่เราคงต้องถามต่อไปนะคะแล้วก็เด็กฝากเรื่องเด็กด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เสียชีวิต42รายลดลงจากก่อนหน้า60รายหมอโอภาสเป็นคนให้สัมภาษณ์แต่ของเราฉีดเราอ่ะ8เข็มบอกว่าเรียกว่าเข็มหนักของพี่8นะโอ้โหวัคซีนเต็มแขนที่แท้ทรูแต่ว่าอาการมันน้อยกว่านะคะน้อยกว่าครั้งแรกที่เป็นมากเพราะครั้งแรกคือลงปอดเลยใช่ไหมแล้วก็แบบว่านอนพังงาบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือสามารถเดินไปไหนมาไหนในห้องได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าความหนูไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันเอือดอะค่ะมันแบบว่าเออมันขยับตัวแบบใช่ไหมมันจะอื่นๆเพลียๆมึนๆเนี่ยใช่มันก็เลยแบบว่าผลข้างเคียงยังหายนานอยู่แต่ว่าระหว่างเป็นก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นวัคซีนอาจจะยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่แต่ไม่ต้อง8เข็มเท่ามุกเก้นะคะหนูก็มันมากไปอะ8เข็มนี่กี่ยี่ห้อมุกเก้อุ้ยได้เกือบหมดเลยค่ะซีโนแวค2แอสตรา2อโมโดนา2ไฟเซอร์2โอ้โหอย่างละ2มูเก้เป็นทำงานใกล้ชิดผู้มีอำนาจไงก็เลยโดนบังคับฉีดตั้งแต่แรกๆฉีดก่อนไปยุทธอีกแล้วก่อนหน้านั้นก็ต้องถูกบังคับให้แบบให้ของฉีดไปก่อนใช่ไหมใช่โอ้โหตอนผลข้างเคียงก็เอือดเหมือนกันอืมโอเคโอเคเอาต่อไปค่ะต่อไปเรื่องนิรมิตไพร์ค่ะข่าวต่อไปเมื่อวานเนี่ยพิธากับคุณชัชชาติไปที่ที่ BACC เป็นยังไงบ้างคะมาแล้วครับผมโอเคครับเมื่อวานก็มีภาพของนิรมิตไพร์ใช่ไหมฮะเป็นเปิดงานมีภาพเปิดงานศิลปะสุดปังบนผนังหอศิลป์ BACC ต้อนรับเดือนไพร์จริงๆเขาจะจัดงานกันวันเสาร์วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ใช่ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะฮะผมก็โดนลากให้ไปเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ไปอ่ะปีนี้ทำไมฮะไปเที่ยวไหนงานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนงานอ๋อทำงานอยู่เหมือนกันครับก็ไม่รู้นะแวะมาแป๊บนึงนะผมก็ต้องไปร่วมขบวนเขาเหมือนกันนะฮะนะฮะไปขี่มอไซค์เปล่าคะปีนี้บิดมอไซค์เสียฮะยังซ่อมไม่ไอ้คันนั้นมันเสียอยู่นะฮะยังสตาร์ทไม่ติดอยู่ไม่ไปสนุกเลยค่ะคุณด้วงแบบตัวฟรีดีกว่าจะได้วิ่งขึ้นวิ่งลงสนุกกว่าผมรู้แล้วผมจะเปลี่ยนปีนี้ผมจะไปใส่สเก็ตแทนนะฮะเปลี่ยนธีมใช่ใช่ใช่มันสนุกกว่าถ้าได้วิ่งไปวิ่งมาไม่งั้นก็แบบติดแงกอยู่นะครับติดแงกมากเหนื่อยมากเลยนะฮะเมื่อวานนี้ชัดชาติเนี่ยเป็นซีนชัดชาติเจอกับพิธาครับก็สังเกตว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันนะฮะก็คนก็เอามาโพสต์กันมีการหยอกล้อกันสุดสนานล้อกันกิ๊กกักกิ๊กกักนะฮะไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้างเนี่ยผมไม่รู้กันมุกเก้รู้ไหมต้องถามคุณตายอ่ะผมว่าคุณตายน่าจะรู้แต่คุณตายอยู่ไหนเออนี่ไงพี่แมวเนี่ยแหละตัวดีเนี่ยอยู่ในงานเลยเนี่ยที่กับเขาเนี่ยใช่ไหมเออพี่แมวนี่แหละต้องยกมือขึ้นมาแล้วมาบอกซิเมื่อวานเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมกดแกขึ้นมาเดี๋ยวก็แกล้งแกเล่นนะครับดูที่ว่าแกจะขึ้นมาไหมนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประสานพันธ์เรื่องบรรยากาศงานในมิตรภาพพี่แมวเนี่ยมาเล่าซิเป็นไงบ้างเมื่อวานเนี่ยชัชชาติเจอกับพิธาเนี่ยเป็นไงบ้างอาจารย์พี่แมวแล้วได้ยินผมป่ะครับได้ยินฮะพี่แมวฮะโอ้ไม่ได้ฟังเลยครับอ้าวคนเยอะมากแล้วเห็นพี่แมวที่ไปแบบบีฟเขาด้วยไม่ใช่เหรอก็อาจารย์ชวนคุยรู้ว่าขึ้นไปบีฟงานชัชชาติกับพิธาบนเวทีเลยนะโอ้อาจารย์ก็บอกนี่ก็มาเรียกมาคุยนิดนึงครับไม่ได้เจอกันนานอือฮะแล้วก็ให้กำลังใจพิธาให้สู้ครับอืมครับก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะฮะคุณพิธานะฮะก็จะเดือดนิดนึงนะฮะช่วงนี้นะครับฮะมีอะไรอยากเล่าไหมคุณแม่เมื่อวานบรรยากาศเป็นไงแล้วท่านบรรยากาศดีนะครับแล้วก็อีก2ปีเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีงานใหญ่อันหนึ่งที่เราได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเขาเรียก world prize แล้วกันสั้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็จะเป็นอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นทั้งเรื่องนะ
ในภาพของเศรษฐกิจภาพใหญ่เนาะกลุ่ม LGBT ครับโอเคน่าสนใจครับแล้วก็ผมคิดว่ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยมีหลายๆเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจแต่ผมคิดว่ามันอาจจะติดขัดในเรื่องของกฎหมายหลายๆเรื่องเนาะเช่นพวกกลุ่มที่เขาเรียกอะไรนะกลุ่มที่ส่งเสริมงานศิลปะระดับโลกเนี่ยเขาสนใจกรุงเทพมากนะครับเขาก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่เขาเรียกนะมีฟรีดอมในเรื่องของการเมืองพอสมควรมีฟรีดอมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนใจความหลากหลายของคนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคือกรุงเทพนี่จะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าคอสโมโพลิแทนจริงๆนะครับที่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีแล้วผมคิดว่าถ้ารัฐบาลหรือกทม.เขาเลยนะจับประเด็นดีๆผมคิดว่าอันนี้จะส่งเป็นตัวส่งเสริมเศรษฐกิจระดับที่ใหญ่มันน่าสนใจเท่ากับไต้หวันแน่ครับครับใช่ครับคุณแก้วครับครับครับแต่ผมคิดว่าอันนึงคือผมคิดว่าที่เรายังเป็นอุปสรรคกับเรานะฮะคือไม่เหมือนกับไต้หวันกับฮ่องกงหรือสิงคโปร์ผมคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเทรดงานศิลปะเนี่ยแหละซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเรื่องของ export import แบบนี้นะครับพี่แมวมาทำมานี่ดีกว่าอาร์ตบาเซลเชื่อผมนี่ผมจะขอมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของผมนี่จะทำจริงๆอาร์ตบาเซลเนี่ยโทษนะคุณดวงอาร์ตบาเซลนี่เคยเข้ามาคุยกับกทม.นะครับแต่ว่าเรากฎหมายแต่กฎหมายเรายังล้าหลังมากเลยคือต้องไปปรับอะไรเยอะเลยผมก็บอกว่าอย่าไปทำกับกทม.ทำกับเอกชนทำกับมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ให้เข้ามาสตัดดี้ก่อนแล้วทำถ้าเราทำอาร์ตบาเซลได้นะก็จะเป็นตลาดศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะตอนนี้นะคือใช่คุณด้วงเพราะว่าอาร์ตบาเซลเนี่ยเขาเองเขาอยากจะมูฟจากฮ่องกงมากรุงเทพนะตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่ฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่สนุกแล้วเสรีภาพทางการแสดงความคิดการแสดงออกทางศิลปะนี่มันก็ถูกลิดรอนลงไปครับเดี๋ยวเราไปทำเรื่องนี้กันดีกว่าพี่แมวขอบคุณมากนะครับพี่แมวครับที่มาเล่าบรรยากาศนริมิตรพายให้ฟังนะครับฮะครับแกล้งพี่แมวเล่นนะฮะเอาขึ้นมาแต่จริงๆเรื่องนี้มันน่าสนใจนะคือเราจริงเรามี potential อ่ะคืออย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำแบบงานอาร์ตได้แบบระดับโลกได้ใช่ไหมแล้วเกาหลีใต้มันอยู่ไหนอ่ะไม่ได้เดินทางสะดวกนะใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆเรื่องนี้เราก็พยายามผลักดันกันมาในภาคเอกชนเยอะเลยครับคุณแก้วแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงไหนเพราะไปติดเรื่องโควิดไปติดจะทำกันตั้งหลายปีแล้วไปติดโควิดไปติดประยุทธ์เนี่ยนะทำอะไรไม่ได้เลยเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เริ่มเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับเดี๋ยวมาทำกันนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนไปขอแชร์รูปรถท่านทูตสวีเดนค่ะท่านทูตสวีเดนใช่ไหมครับดูข้างบนนะคะเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวมีสีสันมากท่านทูตครับแล้วมีตอนนี้เป็นยุคที่ท่านทูตหลายประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีความใส่ใจเรื่อง LGBT อย่างมากเลยบางคนก็เป็น LGBT ด้วยตัวเองบางคนก็ไม่เป็นสเตรทแต่ว่าแคร์เรื่องนี้แล้วก็ช่วยแอดโวเคทแทนช่วยรณรงค์เรื่องการเป็นปากเป็นเสียงให้แทนอะไรเงี้ยก็น่ารักอะครับสนุกสนานฮะผมว่าวันอาทิตย์นี้นี่ถ้าใครไปได้ก็ไปร่วมขบวนได้นะฮะไม่ต้องมีแก๊งก็ไปเดินได้นะฮะน่าจะเดินเหมือนเดิมนะน่าจะสีลมเดี๋ยวผมไปคอนเฟิร์มให้อีกทีกับไอ้คนจัดแล้วกันนะฮะมุกเสียดายจริงๆมุกจัดใช่ไหมมุกจัดใช่ไหมฮะใช่ใช่แก๊งไอ้มุกก็จัดนะครับก็เดี๋ยวไปถามเขาอีกทีนะครับว่าให้ไปตั้งต้นขบวนตรงไหนนะฮะแล้วก็จะได้ไปเดินกันนะฮะนารามิดพรายนะฮะครับผมอ่ะคุณแก้วผมขออนุญาตกลับไปโชเบโกโกนิดนึงได้ไหมผมว่าน่าสนใจคุณชนะเลยก็บอกว่ามีข่าวของประชาไทยบอกว่าพม่าเนี่ยนะครับบอกให้ไทยเลิกจ่ายกระแสไฟให้กับชเวโกโกฮะเป็นเมืองอาชญากรรมทุนสินสีเทาซึ่งเราเคยคุยกันในเรื่องนี้มาแล้วเรื่องชเวโกโกเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกเป็นแหล่งรวมบ่อนคาสิโนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับก็บอกว่ากฟผ.ไทยฟ้าสูบมีภาคเนี่ยระบุว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี62เนี่ยนะครับบริเวณดังกล่าวมีความต้องการไฟฟ้าถึง 8,000 กิโลวัตต์นี่คือเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่พม่าบอกว่าช่วยตัดไฟหน่อยบอกให้ไทยช่วยตัดไฟมันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยนี่เป็นพม่าฝ่ายไหนคะไม่ใช่ทางการหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่ผมพยายามจะดูข่าวของประชาไทยอยู่เนี่ยกำลังพยายามคลิกขึ้นไปอย่างเนี่ยว่าดูว่าพม่าฝ่ายไหนวะนะฮะม
มันไม่น่าใช่ฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าวะหรือใช่วะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านมันฟังทั้งบ้างอ่ะนะว่าเพราะปกติฝ่ายรัฐบาลก็จะเกรงใจจีนมากแล้วโชโกโกก็เป็นรัฐนอกอาณาเขตของจีนอ่ะก็จะกล้าหือขนาดนี้อย่างรอบที่แล้วเนี่ยพวกกะเหรี่ยงพยายามจะบุกตีช่วยโกโก้กองทัพพม่ายังเข้าไปช่วยเลยว่าไม่ให้ฝั่งกะเหรี่ยงบุกเข้าไปได้เพราะกะเหรี่ยงเขาเปรี้ยวอ่ะว่ามันเหมือนกับเฮ้ยไม่จ่ายพูดง่ายไม่จ่ายค่าคุ้มครองจ่ายค่าบรรณาการพอก็ไปยีเพื่อจะขู่ให้จ่ายบรรณาการมากกว่านี้กองทัพพม่าก็มาช่วยก็เลยเออเห็นข่าวนี้เลยงงผมก็อ่านของประชาไทยนี่เขายังจะอ่านอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกต้นทางว่าพม่าฝั่งไหนนะฮะเดี๋ยวกำลังจะพยายามเข้าใจอยู่นะคะเพราะว่าที่บอกว่าข่าวประชาไทยอ้างถึงข่าวมิติชนออนไลน์ที่บอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสั่งหนังสือถึงผู้ว่าตากขอให้ยกเลิกส่งกระแสไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเมยไปที่ชเวโกโกแล้วก็มันเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะมันเป็นเขตอิทธิพลของทหาร BGF แล้วก็มันทางการเมียนมาไม่ต่อสิทธิ์สัมปทานในการให้การจำหน่ายไฟฟ้าสองแห่งนี้คือฟังดูทรงเหมือนอย่างนี้คุณสนายเหมือนกับว่าไม่จ่ายสวยน่าจะเรียกไม่จ่ายค่าคุ้มครองน้อยไปอ่ะอาจจะว่ามึงไม่จ่ายสวยใช่ไหมใช่คุณตัดไฟมึงแล้วกันนี่อะไรประมาณนี้นะฮะทรงประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราอ่านข่าวเรื่องนารมิตรพรายนี่พอเกินก็ไปดูตรงนี้ที่อาจารย์ชำนาญส่งมาพอดีเนาะมีของดิการเดียนบอกว่าประธานาธิบดีอูกันดาเนี่ยนะครับบอกว่าลงนามในกฎหมาย anti LGBTQ+ นะครับลงโทษประหารชีวิตเลยนะฮะหากมีพฤติกรรมรักร่วมเพศโอ้โหมันบ้าเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะเรื่องอูกันดาเนี่ยมันไม่แต่ประเทศอูกันดานี่เขามีกฎหมายอันนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะว่าแบบเกย์เซ็กซ์เนี่ยก็คือประหารจำได้เลยตอนนี้อัลติเมทก็คือเอาทุกกลุ่มเลยคุณชายไม่ใช่ผู้ชายกับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงทุกอย่างที่เป็นลักษณะข้ามเพศเนี่ยโดนเป็น LGBT กี่เขตตอนนี้เอาหมดแล้วไล่ไปถึงพลัสเลยไงใช่ใช่เพราะว่าจำได้เคยทำรีเสิร์ชอะไรทางด้านนี้ประเทศอูกันดานี่มันกระโดดขึ้นมาเลยเพราะเป็นประเทศที่แบบมันเป็นหนึ่งในเถื่อนมากอ่ะคือแบบเจอแล้วแบบมีการประหารนะฮะแสดงว่ามันก็ย้ำของเดิมอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีมาก่อนยกระดับกฎหมายนี้กำหนดโทษจำคุก20ปีแก่ผู้ที่ส่งเสริมการลักร่วมเพศดูสิในขณะไม่ได้ทำเองก็ยังโทษ20ปีเร็วนะคนที่เป็นแอดวอเคทเรื่องสิทธิคนรักร่วมเพศเนี่ยก็โดนลงโทษไปด้วยซึ่งมันจะกินความไปถึงอย่างพวกผมพวกอะไรที่เป็นนักรณรงค์เนี่ยก็จะโดนไปด้วยโดนด้วยจำคุก3ปีครับคุณชนายนะฮะคือสงสัยนะพวกนี้ที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นยังไงอะคือแบบเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมายังไงมันถึงเป็นไม่ไอ้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมถามจริงว่ากฎหมายเนี่ยมันออกกฎหมายอย่างเงี้ยมันได้อะไรประโยชน์อะไรกับประเทศมั้งครับถามจริงคือมันไม่คือเป็นเรื่องเพอร์ซันนอลมากๆเลยอะโอเคตัวเองไม่ชอบพอใจแต่ว่าออกกฎหมายอย่างงี้แล้วมันช่วยอะไรประเทศให้ดีขึ้นอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆกันเนาะเพราะว่ามันคนไม่เข้าใจก็ไม่ได้มองประเทศเพราะว่ามันเป็นความคิดมันเป็นแนวคิดทางด้านพูดง่ายๆก็ด้านหน้าศาสนาแม้ไม่ว่าทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มองว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องต้องห้ามคือมันคือเขาเน้นก็เหมือนกับบ้านเรามี112อ่ะป่ะจริงๆมันเป็นมิติของสังคมในแบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องอะไรที่อธิบายด้วยเหตุผลด้วยตรรกะไม่ได้ครับอ่ะไปดูอันต่อไปแล้วนะครับคือมันจะโดนแต่ว่าไม่โดนยังอยู่ในใจนี่ยอดคนแก้ยกตัวอย่างคล้ายๆกันเลยก็บอกที่ผ่านมานี่คอร์ตก็ deny bail to six peopleไม่ให้ประกันเหมือนกันคดีพวกนี้ครับอ่ะโอเคครับมาดูของก้าวไกลต่อนะครับเมื่อวานคุณวิโรจน์ก็เล่นใหญ่นะฮะเปิดขบวนการเปิดขบวนการสวยรถบรรทุกฮะซึ่ง
ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วนะครับมีเงินหมุนเวียนต่อปีนับหมื่นล้านบาทนะครับผมว่าเมื่อเช้าไปฟังข่าวเธอก็บอกเดือนหนึ่งเป็นพันล้านเลยนะก็คำนวณออกมานะครับมันปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านเลยนะครับ 1,500 เรื่องต่อเดือนนะครับก็มีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นใบเบิกทางการขนส่งนะครับคร่าวๆนี่ก็ดูเหมือนว่ารถบรรทุกคันไหนบรรทุกเกินน้ำหนักเกินเนี่ยก็ติดสติ๊กเกอร์นะฮะติดสติ๊กเกอร์ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นรายเดือนนะครับเสร็จแล้วก็ไอ้สติ๊กเกอร์นี่เงินไปเข้าใครก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าติดแล้วเนี่ยรถผ่านได้นะครับน้ำหนักเกินก็ผ่านได้ ทำอะไรก็ผ่านได้นะครับฮะก็น่าสนใจนะฮะคือจริงๆเรื่องนี้เราก็ผมคิดว่าคนที่ใช้งานหรือมีคนเกี่ยวข้องกับเรื่องขนส่งก็คงรู้เรื่องนี้มานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีข่าวนึงเขาบอกว่ามาเรื่องตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะที่สวยเนี่ยมันกลับมาเยอะนะอันนี้มีคนบอกมาแบบนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มมาเป็นล่ำเป็นสันมาเป็นกิจจลักษณะนะฮะข่าวล่าสุดก็บอกว่ามีตำรวจก็ออกมารับลูกแล้วใช่ไหมคุณแก้วนะฮะใช่ค่ะคือหลังจากที่ข่าวมันระเบิดออกมาเนี่ยผบ.ตร.ก็ออกมาอย่างเร็วก็บอกว่าจะสั่งตรวจสอบใช่ไหมคะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่ก็พยายามทำเรื่องนี้อยู่ซึ่งอยู่ในสมาคมขนส่งเพราะว่าเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีรถบรรทุกประมาณแบบล้านกว่าคันนะคะล้านสี่ล้านห้าคันในประเทศแล้วก็ประมาณ 400,000 อยู่ในสมาชิกขนส่งแล้วก็คือรู้สึกว่าเข้าใจว่ารถที่อยู่ในสมาชิกขนส่งเนี่ยเขาจะพยายามเขาจะต่อต้านไอ้สวยอะค่ะแต่ว่าปัญหาคือว่าก็สมาชิกไม่อยู่แค่400,000อ่ะแล้วก็ครึ่งนึงก็พยายามช่วยต่อต้านแล้วแสดงว่าที่เหลือมันเป็นล้านแล้วไงที่ต้อง ที่แบบต้องติดกันแต่ว่าปัญหามันคือว่าแต่พินข่าวให้ข้างบนนะคะของไทย PBS ใครสนใจเข้าไปอ่านเองนะคะว่ามันมีข้อมูลที่แบบมันเป็นระบบมากๆเลยอ่ะว่าในประเทศเนี่ยอันนี้เป็นพันตำรวจเอกวิรุฒนะคะกล่าวเองเลยบอกว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วปัญหาสวยรถบรรทุกและการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและไม่เคยถูกแก้ไขเลยแม้จะเปลี่ยนผบ.ตร.ไปหลายคนแล้วก็ตาม อันนี้ออกมาพูดหลังจากที่ผบ.ตร.พูดนะคะว่าจะตรวจสอบนี่ผมไม่ปากครับฮะคุณแก้พูดให้จบครับก็บอกว่าเขาบอกไม่อยากให้หลงประเด็นเพราะว่าผบ.ตร.บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของเพราะตำรวจมีเงินน้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะรายได้น้อยเขาบอกไม่อยากให้หลงประเด็นว่าตำรวจเงินเดือนน้อยจะต้องหากินกับการเก็บส่วนแบบนี้แต่เพราะฉะนั้นหากใครก็ตามหรือพรรคการเมืองใดที่จะแก้ไขปัญหาเนี้ยทางเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อเข้าแก้ไขปัญหานี่ก็แสดงว่าคือข้อมูลเขามีอยู่แล้วเขามีตัวเลขแบบ โอ้โหแบบชัดเจนแบบปีนึงคือเมื่อก่อนเนี้ยจ่ายเป็นรายปีแต่ช่วงหลังเนี้ยจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็เปลี่ยนสติ๊กเกอร์รายเดือนใช่มั้ยคะจ่ายถ้ารถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยเดือนนี้ต้องจ่าย11,000 ถึง 27,000 แล้วคิดดูอ่ะว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณการบรรทุกน้ำหนักด้วยสงสัยยิ่งเกินเยอะคงต้องจ่ายหนักมั้งคะแล้วก็จะมีใช่คุณแก้วแล้วก็จะมีเส้นแล้วแต่เส้นทางด้วยว่าถ้าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางหลักที่รถบรรทุกต้องวิ่งกันเยอะๆก็จะแพงอย่างตอนนี้สายที่แพงที่สุดเป็นสายอีสานก็หมื่นกว่าบาทโอ้หมื่นห้าเฉลี่ยหมื่นห้าขนาดคุณสุนัยยังรู้เลยนะฮะก็ไม่ใช่คือผมไม่รู้ยังไม่รู้เลยแต่เล่าก็แบบเป็นความจะขำก็ขำเนี่ยนะจะขมขื่นก็ขมขื่นเนี่ยก็คืออย่างพวกบิสรุตอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นพวกที่คิดว่าพอรัฐประหารเราจะเป็นโอกาสในการปฏิรูปตำรวจพวกนี้เขาเรียกตัวเองว่าอะไรนะ police watch อ่ะกลุ่มเฝ้าระวังตำรวจเนี่ยนะแล้วก็นรุตฮะก็อกหักอย่างมากว่าประยุทธ์เข้ามาเนี่ยแทนที่มันจะทำให้อาเจนดาเขาในการปฏิรูปตำรวจได้รับการผลักดันอุตสาห์เป่านกหวีดเชียร์ใช่ไหมพวกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยมันหนักกว่าเดิมพวกนี้ก็อกหักตอนนี้ก็ฟาดมงฟาดงาก็ข้อมูลอะไรที่เขาเก็บไปเยอะแยะเลยออกมาก็คือทางนึงก็สมน้ำหน้าก็สมน้ำหน้านะแต่ทางนึงมันก็แสดงว่าไอ้ประยุทธ์ที่เข้ามาที่อ้างว่าจะมาล้างทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่มันทุจริตหนักกว่าเดิมครับ
เสร็จวิโรจน์แน่นอนนะฮะประเด็นคือวิโรจน์ตบคว่ำแน่ตอนเนี้ยประเด็นที่อย่างนี้คือพวกรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยเพราะบรรทุกน้ำหนักเกินนะฮะแต่ว่าจริงๆนะอาจารย์ชำนาญฝากไปบอกวิโรจน์มันใหญ่กว่านั้นเรื่องนี้นะครับก็คือว่าไอ้น้ำหนักเกินเนี่ยทำถนนพังนะฮะไอ้ถนนพังเนี่ยมันก็ได้ทำถนนใหม่คือเข้าใจไหมว่ามันเป็นระบบที่ใหญ่มากในระบบนิวเวศอันนี้เรื่องนี้มันใหญ่มากมันเป็นความสมรู้ร่วมคิดกันมันไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์บรรทุกได้น้ำหนักเกินอย่างเดียวแต่การที่น้ำหนักเกินเนี่ยทำให้ถนนพังนะครับกรมทางหลวงนี่ก็จะชอบมากเลยถนนพังเนี่ยเพราะได้ทำถนนใหม่ อยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วผมก็ถามว่าทำไมมันต้องออกแบบถนนให้รับแค่21ตันวะนะคือมันรถบรรทุกเนี่ยคันนึงมันติดมันได้แม็กซิมัม21ตันตามน้ำหนักแต่ว่าถนนเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบให้รับแค่น้ำหนักรถบรรทุก21ตันเพราะว่ามันก็ควรจะออกแบบให้มันเผื่อมีเซฟตี้ไว้หน่อยหรือเปล่าแต่ว่าก็ความตั้งใจก็คือว่าโอเคถนนพังดีเดี๋ยวผมจะได้ของบมาทำถนนกันใหม่นะครับงั้นก็ต้องซ่อมถนนก็ตลอดเนี้ยตลอดชาติเนี่ยกินกันเป็นวงจรอนุบาทเนี่ยนะฮะนี่ก็ฝากอาจารย์ชำนาญไปบอกวิโรจน์ด้วยนะครับว่ามันองคาพยพของการคอร์รัปชันมันใหญ่กว่าใหญ่ก็ต้องรวยเก็บสวยนะฮะมันไปทั้งระบบเลยนะฮะไปทั้งระบบไปถึงกระทรวงคมนาคมด้วยนะบอกว่าปีละหมื่นล้านฮะครับก็เยอะฮะเยอะนะครับก็ดีฮะครับก็ถ้านับการค่าสวยปีละประมาณ 12,000 ใช่ไหมคะ 12,000 ล้านบวกกับค่าซ่อมถนนปีละอีก 10,000 ล้านแล้วไอ้ดูค่าเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้คงยังนับไม่หมดใช่ไหมคะว่าไอ้การคอร์รัปชันในประเทศเนี้ยมันทำให้อะไรประเทศพังแล้วมันทำให้มันรั้งไอ้ความเจริญของเราขนาดไหนอ่ะครับอ่ะโอเคครับก็มีประเด็นอ่ะโอเคก็ประเด็นเรื่องสวยนี่ก็จะผ่านไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณวิโรจน์นะฮะจะเดือดร้อนไหมเนี่ยอาจารย์ชำนาญแกไม่กลัวอยู่แล้วเนาะนี่ผลประโยชน์หลายหมื่นล้านได้เนี่ยไปขัดขาเนี่ย ระวังตัวระวังคนขอให้ระวังแกต้องมีบอดี้การ์ดละมั้งเนี่ยต้องสู้ๆนะฮะต้องระวังเล่นนึงเรื่องใหญ่มากเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคครับไปดูเรื่องใหญ่เรื่องนึงแล้วกันคุณแก้วอันนี้คุณแก้วก็ทวีตไว้นะครับเรื่องของสถานสงเคราะห์ที่สระบุรีนะครับทารุณเด็กมากกว่า280ชีวิตถูกเตะถีบจับขังห้องมืดอันนี้เมื่อเช้าสรยุทธก็อ่านข่าวนี้นะคุณแก้วอ่านแล้วเศร้ามากเลยนะใช่ค่ะช่วยอ่านให้หน่อยค่ะ กำลังหาข่าวอยู่อันนี้ผมเจอแล้วนะฮะก็มติชนนะครับก็แชร์ข่าวเรื่องนรกบนดินนะฮะสถานสงเคราะห์เด็กที่ก็บอกมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์รูปภาพเด็กนั่งอยู่บนชักโครกภายในห้องน้ำขนาดเล็กเด็กตัดผมสั้นสวมเสื้อเขียวนะฮะก็มีเชือกมัดด้วยนะมีเชือกมัดที่แขนขาด้วยมีเรื่องของภาพเด็กที่นอนเรียงกัน3คนใต้อ่างล้างมือห้องน้ำนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องมาจากเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยถูกจับทำโทษนะครับมีทั้งตีนะครับมีทั้งเอามีดมาเชือกด้วยนะฮะก็อันนี้พูดจากคลิปจากTikTok นะฮะก็บอกว่านี่หรือคือสถานสงเคราะห์นะครับก็จริงๆนักข่าวก็ลงพื้นที่กันหลายคนนะครับผมเมื่อเช้าผมก็ฟังของสรยุทธก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นะฮะก็บอกว่าคนที่ออกเปิดเผยเรื่องนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยานะครับก็บอกว่าเคยทำงานที่นี่นะครับเมื่อต้นปีแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคือเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะถูกแบบคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ปกครองในสถานสงเคราะห์อันนี้นะครับเรียกว่าแม่เนี่ยนะครับก็เด็กก็จะมาบอกว่าโดนมีทำมาทำแผลบอกโดนแม่ตีมานะครับการทารุณเด็กนี่ก็มีตั้งแต่แบบเตะตกบันไดถีบตะเก้าอี้อัดในตู้โดนขังห้องน้ำห้องมืดนะครับโดนลงไปในหลุมด้วยนะฮะลงไปในหลุมในท่อน้ำทิ้งอะไรเนี่ยนะครับก็สถานการณ์ก็ตอนนี้ก็คือล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี่ดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นเหมือนดูแลนะฮะก็ถูกพักงานหมดแล้วนะครับพม.ก็ลงไปดูแล้วนะครับตำรวจก็ลงไปจัดการนะฮะแต่ว่าโอ้โหคุณแก้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วเนี่ยเด็ก200กว่าคนใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะแค่200กว่าคนเพราะว่ามีสถานสงเคราะห์เยอะมากเมื่อวานแก้วก็แท็กคุณณัฐวุฒิบัวปทุมไปนะคะเพราะว่าแกดูเรื่องสิทธิเด็กอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแกตอบมาแล้วว่าแกได้รับที่คุณแก้วแท็กไปใช่แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยแกก็เคยทำงานในสภาชุดที่แล้วเนี่ยผมก็เคยตั้งกระทู้ถามแต่รัฐมนตรีพม.ไม่มาตอบเรื่องนี้คือประเด็นคือว่าเรามีสถานสงเคราะห์ดูแลเลี้ยงเด็กเนี่ยมันมากเกินไปแล้วเด็กจำนวนมากอ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องไปอยู่สถาน
เพราะว่าถ้าเราสร้างระบบคุ้มครองเด็กที่เข้มแข็งและดีกว่านี้ตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนและท้องถิ่นอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าไอ้สถานทั้งหลายเนี่ยอย่างเมื่อก่อนหน้านี้เราก็คุยเรื่องหยกน้องหยกใช่ไหมคะเรื่องการดูแลเนี่ยมันมีไม่ใช่แค่ที่ดูแลเด็กค่ะมันมีสถานแบบสงเคราะห์ด้านกับผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันน่ะคือมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยมาตรฐานในการดูแลเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะครับมันมีคำถามอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันมีมาตรฐานในการตรวจสอบยังไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยปัญหานี่เราจะได้ยินที่มันถูกเปิดโปงขึ้นมาเป็นครั้งคราวค่ะตรงนี้มันน่าเป็นห่วงนะคะน่าสนใจเหมือนกันว่าแล้วอย่างแบบสถานสงเคราะห์คนแก่ล่ะมันเป็นยังไงดูแลกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมสงสัยนิดนึงนะคือไอ้สถานสงเคราะห์เหล่านี้จริงๆมันอยู่ในการดูแลของพม.ใช่มั้ยแต่ว่าพม.มันไม่มีกระบวนการในการเรียกว่าเข้ามาตรวจเช็คเป็นรอบเป็นระยะอะไรเลยเหรอคือเรื่องนี้มันคงเกิดขึ้นหลายปีแล้วอ่ะถูกมั้ยฮะแล้วมันก็ถ้าไม่มีคนออกมาร้องเนี่ยก็จะไม่เจอเรื่องนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วพม.มันไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบมันเป็นปัญหาคือจริงๆมันก็มีพม.จังหวัดอ่ะนะคะคือปัญหาคือว่าพม.เนี่ยมันเป็นกระทรวงเกรดไม่รู้เขาตัดยังไงมันคือมันเป็นกระทรวงที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจแล้วก็เงินก็น้อยมากนะคะงบประมาณก็น้อยแล้วก็บุคลากรก็น้อยแล้วก็บุคลากรก็คิดว่าคงไม่ได้รับความการสนับสนุนมากเท่าที่ควรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีแนวคิดของสงเคราะห์อยู่อันเนี้ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นคือส่วนตัวแล้วนะถ้าสมมติว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้มันจะต้องแก้ไขในทั้งทัศนคติแล้วก็ระบบการจัดการแล้วก็ process กระบวนการแล้วก็การตรวจสอบแล้วก็การพัฒนาทักษะความคิดของผู้ให้บริการจริงๆจะต้องถือว่าผู้ให้บริการอย่างคนที่เด็กๆเรียกว่าแม่เนี่ยมันก็เหมือนในคุกอะค่ะไอ้ที่คนคือแบบมันมีอำนาจนึกออกไหมแล้วก็คือคนที่แบบดูแลเป็นแม่บ้านเป็นแบบจะต้องมีลูกในเครื่องหมายคำพูดนะคะเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไม้แข็งกับเด็กอ่ะแต่ของคนที่อยู่ใต้ความดูแลนะแต่ว่าปฏิบัติต่อคนที่ควรจะได้รับการดูแลโดยตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องใช้อำนาจกดให้เด็กเป็นแบบนั้นแบบนี้เลยเงี้ยก็ดูโรงเรียนแล้วก็ละกันคือความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยมันความคิดเดียวกันชุดความคิดไม่มีปัญหาค่ะครับจริงๆแต่ว่าก็ตอนนี้คำถามที่เราอยากจะตั้งก็คือว่าแล้วสถานสงเคราะห์เด็กที่อื่นเนี่ยที่มีอีกตั้งเป็นร้อยแห่งแล้วมั้งนะฮะมันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยเนาะก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่อื่นเขาไม่โดนนะอันนี้ผมก็โหอ่านข่าวนี้แล้วก็กังวลเมื่อไหร่แต่เราก็รู้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีอะไร TikTok เหมือนกันจากพยาบาลที่เอามาโปดโปงในเชียงใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ชำนาญที่เตะเด็กถีบเด็กอันนั้นเป็นผู้ชายทำอันนั้นก็สถานสงเคราะห์เหมือนกันครับก็ช่วยกันตั้งคำถามสถานสงเคราะห์ไปทั่วประเทศเลยกันนะฮะว่าแต่ละที่นี่ตอนนี้เด็กยังได้รับการดูแลอย่างดีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็กุ้มใจนะโหปัญหามันเยอะเหลือเกินดิฉันว่ามีปัญหาค่ะมันมีปัญหาไม่มากก็น้อยในหลายๆที่8ปีประยุทธ์นี่มันสร้างความหายนะได้มากกว่าที่เราคิดจริงนะเนี่ยทุกหย่อมย่าเลยนะฮะอันนี้ to be fair มันมีมาก่อนหน้าประยุทธ์แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะมันในเรื่องการดูแลจัดการอะไรเงี้ยถ้าคือพอมีหัวคือรัฐมนตรีพม.ก็ดูคนที่ผ่านมาละกันครับก็เป็นยังไงที่ไหนเขาก็ให้ท้องถิ่นทำทั้งนั้นแหละมันปลูกฟันคนในพื้นถิ่นครับอันนี้มันใช้ระบบราชการย้ายไปใช่มันไม่ควรจะมันไม่ใช่ระบบราชการนะคะมันเป็นแบบเนี้ยคือทัศนคติความคิดแนวคิดอะไรมันไม่ได้อ่ะครับโอเคครับไปดูต่อนะฮะ มีเรื่องของการเมืองนิดนึงนะฮะมีเรื่องกกต.ก่อนนะครับกกต.ยกคำร้องเอาผิดเพื่อไทยกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทชี้เป็นนโยบายหาเสียงไม่เข้าข่ายหลอกลวงสัญญาว่าจะให้นะครับ
อันนี้กกต.ก็ยกนะฮะยกคำร้องเอาผิดเพื่อไทยนะครับนี่ข่าวของสำนักข่าวไทยเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมกำลังเข้าไปดูนิดนึงนะฮะแล้วไม่มีใครไปร้องตอนพปชรนี่โฆษณาแล้วไม่ทำเนี่ยมีไหมไม่มีครับเยอะเลยนะนั่นน่ะจริงแล้วนะฮะก็บอกว่ากกต.ได้เสนอความเห็นที่ประชุมพิจารณาแล้วนะครับก็ไม่ควรรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นนโยบายพรรคการเมืองใช้หาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจึงไม่อยู่ในข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจึงมีมติยกคำร้องเอ๊ะผมอ่านคำวินิจฉัยแล้วยังไงมาจังนั้นคือบอกว่าครับก็ถูกแล้วฮะว่ามันเป็นนโยบายอยู่แล้วจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ทำกันก็ไม่ถือว่าเป็นการสำคัญในคนร้องมันเป็นร้องมันต้องเจอร้องเท็จบ้างอ่ะผมว่าใช่ไหมร้องไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้มันก็ชัดเจนเป็นนโยบายคือศรีสุวรรณจันยาครับสนธิยาสวัสดีดวงไกลคนพวกนี้ไม่แต่เคสนี้คือ2คนนี้มายื่นนะครับบอกว่าเป็นเข้าข่ายทำไม่สามารถทำได้จริงหรอกมันเป็นสลับอะคือมันเป็นการก่อกวนคือพรรคอื่นๆพรรคอื่นก็มีนโยบายแจกมันเป็น litigation harassment มันควรจะโดนร้องเท็จบ้างนะโดนใช่คือพรรคอื่นก็มีเหมือนกันทำไมคุณไม่ไปร้องคุณร้องพรรคเดียวคะทำไมไม่ร้องพลังประชารัฐบ้างวะร้องเท็จไปตั้งหลายเรื่องตั้งหลายนโยบายนะฮะครับอ่ะมาดูประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องกกต.ขยับสอบพิธาถือหุ้นสื่อนะครับเรียกเรืองไกรนพรุตนี่ใครวะสนธิยาให้ถ้อยคำรับสาวเก่าครับกลุ่มอ๋อเหรอฮะแต่กลุ่มที่ไปกระทืบพี่โต้งอ่ะอ๋อโอเคไอ้นี่ร้ายไอ้นี่ไอ้ตัวนี้แสบฮะตอนนี้มารับจ็อบให้ทางนี้แล้วประยุทธ์อยู่ใช่ครับก็บอกว่าให้เรียกไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมวันจันทร์ที่29คือเมื่อวานนี้นะครับเรืองไกรเนี่ยเขาเผยชงวินิจฉัยพิธาพ้นสมาชิกสภาพส.ส.ย้อนหลังตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็พ่วงคดีอาญาเพราะว่าไปเรื่อยเลยว่าไปเรื่อยเลยนะฮะแล้วก็ในสนธิยาเอามาบอกด้วยใครทุนก้าวเป็นนายกจะราคายเครื่องเบื้องพายุพลบาทเอาดินเอามึงเอาเจ้ามายุ่งอีกแล้วโหดอีกแล้วจากไอทีวีจ้ามาเดือดร้อนจากไอทีวีหุ้นสื่อในเครื่องหมายคำพูด ITV ไปเกี่ยวกับราคาเครื่องได้ยังไงมันลากไปได้ยังไงเนี่ยไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเสนอทุน9แล้วเป็นคนที่มีแบบไม่เหมาะสมไงคือแบบต้องพ้นสภาพเนี่ยจะเป็นการระคายเครื่องนะแต่มึงไม่เห็นต้องอ้างเจ้าเลยอะเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกันน่ะแล้วเรื่องที่มันปล้นอำนาจมาเนี่ยมาปืนจี้มานี่คือไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมันก็ว่าไปตามกฎหมายที่แหมแล้วมาเอาเจ้ามายุ่งอีกแล้วเฮ้ยนี่นะฮะเดี๋ยวมึงจะโดนกกต.ให้กกต.มึงต้องฟันนะเว้ยถ้าไม่ฟันเดี๋ยวกกต.จะดูปัญหาไม่เคารพใช่ไหมก็สนธิยามุกอย่างประจำไม่แต่ที่ถามมันจะทำนายนิดนึงนี่ในประเด็นทางกฎหมายนะคือเรื่องนี้เนี่ยคือเรืองไกรเนี่ยเขาก็มั่นใจเสียเหลือเกินนะฮะว่าเขาจะทำให้คือพิธาพ้นสภาเข้มสอสอได้นะครับแต่เราก็ย้ำว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับสภาพของวันนี้ถูกไหมเพราะว่าหนึ่งสมาชิกสภาสอสอของพิธาเนี่ยตั้งแต่ปี62ก็หมดสภาพแล้วเพราะสภาปิดใช่ไหมแล้วอันที่สองก็คือว่าถ้าหมดจากสมาชิกสภาสอก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกได้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรไอ้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมันจะมีผลเมื่ออ่านมันมีผลเมื่ออ่านเว้นไว้เสร็จแต่ว่าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะย้อนไปถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแหละมันไม่ย้อนไปเป็นปีโน้นหรอกหลักกฎหมายมหาชนเขาก็มีเขียนไว้ชัดเพราะฉะนั้นมันเกิดความเสียหายขาดตลักความมั่นคงทางกฎหมายอย่างนี้ที่ทำมากันอย่างศิลาเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยใช่ไหมศิลานี่ถือว่าไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ทำในประชุมเออไม่ได้ไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ที่ระวังไว้ก็คือว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยมันมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา173อยู่เขาบอกว่าผู้ใดรู้ว่ามิได้กระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งข้อความกับเจ้าพนักงานอะไรเงี้ยและว่ามีการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทระวังให้ดีคนนี้ต้องเอาให้เข็ดตรงนี้มันก็รู้อยู่แล้วคำวินิจฉัยศาลนูนอันที่มันอ้างว่าแม้แต่หุ้นเดียวก็ผิดมันปี53ตอนนี้มันตอนนี้รัฐธรรมนูญปี60แล้วแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็กลับคำวินิจฉัยศาลฎีกาชั้นต้นตั้งนานแล้วที่ว่าผู้สมัครตัดสินเขาอะศาลรัฐธรรมนูญก็ยกให้ 3-40 คนเขาก่อนนะแล้วล่าสุดก็กรณีคุณไอเดี๋ยวก่อนคุณอะไรนะเดี๋ยวชื่อติดต่อนายกใช่ไหมอาจารย์
ชาญชัยสละเสนาก็บอกแล้วว่าไอ้หุ้นแค่นี้มันไม่ได้มีอิทธิไม่มีผลต่อการครอบงำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าส่วนการตัดสินครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าสมมติว่าไม่ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือตัดสินอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกในทางกฎหมายแคนดิเดตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแคนดิเดตนายกคือเขาก็เป็นนายกได้ยังไงเขาก็เป็นนายกได้ไม่ว่ามาสอนถ้าเขาโอนหุ้นอะไรเรียบร้อยก่อนนะก่อนตอนวันโหวตนายกเนี่ยมีคนเถียงผมอีกนะเฮ้ยมันมีผลตั้งแต่วันสมัครแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นแคนดิเดตนายกมันไม่ใช่เป็นผู้สมัครส.ส.อันกกต.เขาตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาเท่านั้นเองและอย่างหนึ่งเนี่ยกกต.เขาก็รับรองไปแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบในการเป็นแคนดิเดตไม่งั้นกกต.เขาต้องทวงมันจะมีผลวันที่เขาวันประชุมอะว่าใครจะเสนอชื่อใครเป็นนายกแล้วก็คุณสมบัติตอนขณะนั้นมันครบไหมมันถูกไหมมีลักษณะต้องห้ามไหมไอ้ถือหุ้นเนี่ยเขาเรียกลักษณะต้องห้ามมันไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติคุณสมบัติอย่างเช่นเป็นคนไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเราใช่ไหมจะคนไทยยังไงเขาเรียกคุณสมบัติแต่ต้องห้ามก็หมายความว่าถ้าเลิกกระทำมันก็ใช้ได้ก็เหมือนคุณสมัครสมัยนั้นอะตอนนั้นว่าไปรับจ้างทำยกขยงทำอาหารแล้วเขาก็เลิกแล้วไงแต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนิชัยแล้วเขาก็ยังมีสิทธิ์สมัครอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่เอาเท่านั้นนะเขาไปเอาคุณสมชายเท่านั้นเองเขามีสิทธิ์อยู่ฮะมีสิทธิ์อยู่ครับแต่เดี๋ยวขอนิดนึงค่ะคือทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเรามาพูดถึงเรื่องหุ้นสื่อบ้าบอเนี่ยคือกฎหมายเจตจำนงของกฎหมายคือป้องกันไม่ให้นักการเมืองเนี่ยมีอำนาจในการใช้สื่อใช่ไหมคะแล้วไอ้การใช้สื่อมา manipulate อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้หุ้นที่มีอยู่0.00035เนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ได้สื่อมันก็ไม่มีอยู่คือในทางครับในทางกฎหมายที่เห็นด้วยคุณแก้ว 100% อยู่แต่ว่าประเด็นคือว่าที่เรากลัวเพราะว่าคุณธนาธรก็เคยโดนประเด็นนี้ไงใช่ใช่ไงคือประเทศนี้นะดูมันเป็นแสดงถึงความบิดเบี้ยวความทุเรศในการที่ใช้ไอ้กฎหมายลอแฟร์เนี่ยมาทำเรื่องแบบนี้มันทุเรศมากเลยนี่ดูของคุณธนาธรนี่ศาลรัฐธรรมนูญเขาใช้ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถึงแล้วปิดแล้วก็ตามแต่มันสามารถฟื้นมาได้แต่ว่าของไอทีวีมันก็ยังไงมันก็ฟื้นไม่ได้มันจะฟื้นยังไงมันคือสัมปทานรัฐแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มันมีการให้ข้อมูลแบบพูดครึ่งเดียวอะเยอะว่าที่เรืองไกรให้สัมภาษณ์แล้วสื่อก็ชอบไปสัมภาษณ์นะโดยที่สัมภาษณ์แบบไม่มี critical thinking ว่าเอ้ยเอ๊ะซะหน่อยสิว่าที่เรืองไกรพูดมันเอ๊ะนะเอ๊ะมากๆเลยแล้วพอไปเช็คมันไม่ใช่อ่ะเรืองไกรก็บอกในการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยมันมีการถามไอทีวีใช่ไหมฮะว่าตกลงยังประกอบกิจการอยู่ไหมซึ่งไอทีวีก็บอกว่ายังประกอบกิจการแต่เขาประกอบบอกคำที่เขาบอกว่าประกอบกิจการเนี่ยมันก็อยู่ในลิสต์รายการมากมายมหาศาลที่แต่ละบริษัทจดทะเบียนไว้ซึ่งหลักๆก็คือการเอาสินทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยมันยังเป็นรายได้เอาส่วนนี้มาแต่ไม่ใช่เป็นรายได้จากการทำธุรกิจสื่อต่อไปแต่เวลาเรียงไกลมาพูดเนี่ยแต่เวลาเรียงไกลพูดเนี่ยจะตีขลุ่มไงให้เหมือนกับให้ผู้ทางไอทีวีเขาชี้แจงว่าเขายังเป็นสื่อซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นคลิปในการพูดคนเดียวแล้วถ้าเกิดจะไปมากกว่านั้นว่าใครเป็นคนยกมือถามในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยมันเป็นการเซตอัพกันให้มาถามใช่เขาเป็นใครเป็นลูกของใครมาก่อนเขาวางแผนกันดีนะใช่แต่ว่าคืออันนี้หงุดหงิดกับเรื่องว่าการต้องรู้ให้ทันเรื่องใครอ่ะประเด็นก็คือต้องรู้ให้ทันเรื่องใครก็สื่อค่ะสื่อเขาทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้หน่อยค่ะจริงๆต้องทำหน้าเป็นเกตคีเปอร์แล้วต้องเช็คต้องถามบ้างไม่ใช่ว่าเป็นทำหน้าที่เป็นโทรโข่งรายงานใครพูดอย่างไรก็รายงานไปอย่างนั้นอย่างเดียวแต่คิดว่าสื่อหลายเจ้าก็ทำงานดีขึ้นมากนะคะในช่วงหลังๆแต่ขอต่ออีกนิดนะคะเรื่องประเด็นอิทธิพลสื่อเนี่ยแต่ไอ้หุ้นเนี่ยไอ้0.000เท่าไหร่เนี่ยนะมาเทียบกับบางเจ้าที่โอเคไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงแต่มีอิทธิพลพรรคมีกี่พรรคคะหมายถึงภรรยาใครหรือเปล่าภรรยาใครคะอันนั้นน่ะหนักเลยนะฮะเรื่องของจริงเลยเดียวกันใช่คือมันคือจะทำอะไรเนี่ยมันความน่าเกลียดอะค่ะความลักลั่นของการใช้กฎหมายการใช้ตรรกะอะไรแล้วก็ประเทศนี้ก็บ้าบอองค์กรอิสระก็มาทำอะไรแบบเนี้ยคนร้องบ้าบอก็ร้องไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้
ไม่ถูกหยุดอ่ะแล้วมันก็ป่วนทำให้กระบวนการการพัฒนาทั้งด้านการเมืองของเราอ่ะจริงๆนะคะมันถูกลากถูกฉุดแล้วก็มันมีแรงถ่วงแบบเนี้ยที่มันไม่ควรมีอะค่ะก็ต้องทนลากทนฉุดกันสักพักหนึ่งครับคุณแก้วมันจะพ้นนะฮะพ้นโค้งนี้ก็ช่วยกันลุ้นให้พ้นโค้งนี้ก็แล้วกันนะครับก็เหมือนจำชื่อบอกไงโอมาโอ the O is dying ฮะ a new struggle to be born ตอนนี้มันอยู่ในภาวะ monster appear ของแก้วคือว่า change isa change happens one coffin at a time ค่ะโหดคือแก้โหดกว่านะฮะครับโอเคมีอันเมื่อวานมีกระแสข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะก็แบบฮือฮาอยู่พักนึงแต่ว่าก็ได้คนหลายคนออกมาเบรกนะฮะก็คือเป็นภาพคุณเศรษฐานะครับไปดูบอลที่อังกฤษฮะไปดูบอลของเลสเตอร์นะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูบอลนะครับแต่คุณเศรษฐาไปดูบอลซึ่งเป็นทีมที่ทางกลุ่มของ King Power นะครับเขาเป็นคนเจ้าของทีมอยู่นะเขาชวนกันไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นรอบดูแล้วว่าจะตกรอบหรือไม่ตกรอบก็ไปช่วยกันลุ้นกันนะฮะก็บอกว่ามีภาพถ่ายของคุณเศรษฐาคุณอนุทินมาเจอที่สนามบอล นะฮะก็เห็นเป็นภาพแบบดูเสมือนว่าอยู่ใกล้กันนะถ่ายรูปด้วยกันนะฮะเอาละมาละกูสวยอีกละนะฮะก็บอกว่าเป็นดีลลับแม่คุณเศรษฐาก็ออกมาตอบว่าถ้าจะคุยกันคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษมั้งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับฮะแต่ประเด็นคือคุณสุทธิชัยก็บอกไม่มีดีลลับทุกคนก็พยายามช่วยกันนะฮะก็คงบอกว่าก็พยายามปฏิเสธข่าวไปเนี่ยพวกทุกคนก็ไปดูบอลเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอกันก็คุยกันน่ะนะครับก็เรื่องธรรมดานะคนก็ไปปั่นนะฮะแต่ก็ออกมาเสร็จครับแต่ว่ามันมีภาพของคุณสุทธิชัยนี่มีหลายคนนะมีจากทิปด้วย นี่แสดงว่ามึงดีลกันหลายภาคสิใช่ไหมฮะก่อนก็ไปนะแมตช์นี้ก่อนก็ไปตอนกับเมียก็ไปดูคนไทยไปดูเยอะฮะไปกันทุกภาคเลยมินาเลสเตอร์ถึงตกรอบเลยตกชั้นเลยตกชั้นนะตกชั้นก็คือมันไม่รอดอยู่แล้วสภาพทีมแต่ว่าก็เป็นคือคนไทยหลายคนก็เชียร์ทีมนี้ในแง่ที่ว่าเอาใจช่วยคือเคยเล่นดีถึงขั้นไปเป็นแชมป์ได้แล้วก็ถดถอยลงมาเรื่อยแล้วก็เหมือนกับไปเป็นกำลังใจแมตช์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ก็รู้ว่าตกชั้นแน่ๆแต่ไปให้กำลังใจกันหน่อยแล้วก็ทาง King Power ก็เพื่อนเขาเยอะหลายคนก็เป็นเพื่อนกันถ้าไม่ป่วยผมก็คงไปดูแมตช์เนี้ยก็ป่วยแล้วคือเป็นเรื่องคนไทยไปดูบอลอังกฤษที่ปกติถ้าตกก็ไม่ได้แพงมากบินไปพัดเดียวเองแหมต้องฟังคุณแขกอธิบายคุณแขกคุณคำประกาศบอกว่าคนรวยเขาไปดูบอลที่อังกฤษมันก็เหมือนกับไอ้พวกชาวบ้านอย่างเราเนี่ยไปปอยกาดหลวงใช่ไหมนี่ก็เกิดแต่จริงๆผมพยายามจะอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แพงมากคือถ้าคุณวางแผนดีๆไว้เนี่ยว่าหรือว่าพวกบอลอังกฤษมันรู้ด้วยว่าจะแข่งอาทิตย์ไหนใครแข่งกับใครใช่ไหมฮะแล้วก็เราเป็นแฟนทีมไหนเนี่ยระวังแผนล่วงหน้าได้แล้วก็ตั๋วมันก็จะถูกก็ซื้อล่วงหน้ามันก็จะถูกแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ทางนู้นแล้วที่พักก็ไปนอนบ้านเพื่อนได้อะไรเงี้ยก็ไปอยู่สัก 3-4 วันดูบอลจบเที่ยวแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาก็ยังได้ก็ใช้ไม่ถึงแสนอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นภาระมากแหมคุณสุนัยนี่มันก็คือต้องมีเงินระดับนึงอะค่ะชาวบ้านแต่พวกนี้เขา VIP พวกนี้เขานั่ง box VIP เขาก็อีกเกรดนึงนะสำหรับเราที่ไปดูในฐานะคนธรรมดาเนี่ยสำหรับเราคนธรรมดาก็ไปดูได้บอลอังกฤษเนี่ยไปดูซึ่งละแสนนึงมันก็เยอะอยู่ค่ะสำหรับคนที่คนทั่วไปนะพูดจริงๆสำหรับผมก็เหนื่อยฮะขนาดไม่ต้องคนทั่วไปสำหรับผมก็ยังเหนื่อยเลยครับนะฮะก็ครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะแต่ว่าเมื่อวานก็มีฟิปมินทายนิดนึงนะเมื่อวานไปกินข้าวกับพวก The Standard มาไงคุณเห็นรูปอยู่คุณดูเวียร์ลินทายก็มีคนตั้งคำถามบอกว่าแล้วรูปที่มาลงเนี่ยสุทธิชัยมาลงเนี่ยใครถ่ายใครส่งมานะฮะอันนี้น่าสนใจกว่านะฮะไอคนที่ส่งมานี่ใครจากทางไหนเป็นคนส่งมาอันนี้เราก็ไม่บอกใครไปคิดเองนะครับคือคนที่พยายามจะปั่นเนี่ยเรื่องนี้มีนะฮะแล้วก็พยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นมีนะฮะแต่ว่าก็นะฮะก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าก็ต้องยึดอะไรกอดคอกันให้แน่นนะฮะอาจารย์ชำนาญแต่ดูแล้วก็เคลียร์เรื่องจบได้เร็วคือไม่ให้มันขยายผลต่อนะคุณเศรษฐาก็ออกมาเคลียร์ได้เร็วคนอื่นๆที่ไปดูแมตช์นั้นพอดีก็ช่วยกันตอบให้อะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ไปอะไรลึกลับกันนะมันไปดูทั้งหลายคนอะไรเงี้ยก็
ให้มันจบไปในวันเดียวก็ดีแล้วคิดว่าวันนี้คงไม่มีใครมาสาวประเด็นนี้ต่อคงไม่มีแล้วครับคงไม่มีแน่นอนทุกคนที่มีสติทุกคนก็คงจะรู้ว่าปั่นไม่ขึ้นมึงเขาไปดูบอลพลังยื้อแย่งตะแคงเรือมีเยอะค่ะช่วงนี้ก็ต้องทนกันนิดนึงนะฮะต้องเข้าใจว่านี่ยังดีนะคุณทักษิณแค่ขายแมนซิตี้ไปแล้วนะไม่งั้นโดนคนมาปั่นนะตอนนี้โดนลูกเก็บโทรศัพท์ไปด้วยฮะเล่นอะไรไม่ได้เสียใจตอนนี้ถูกห้ามไปแล้วใช่ไหมคะเงียบเลยไม่หรอกครับจริงแกเดินทางฮะแกยุ่งมากช่วงนี้นะครับวันนี้แคร์ของกลุ่มแคร์ก็งดไปนะครับเพราะว่าแกเดินทางนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแซวกันสนุกว่าลูกลิฟโทรศัพท์จริงๆยังอยู่ครับโทรศัพท์ยังอยู่นะฮะไม่ได้ลูกไม่ได้ลิฟไปลูกไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะฮะให้พ่อเล่นโทรศัพท์ได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ของกลุ่มแคร์คุณทักษิณแกเดินทางแล้วมันจัดการตารางไม่ได้นะครับแกก็ขอลานะฮะขอลานะครับก็เว้นไปก่อนนะครับสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้แกเดินทางเยอะครับมุกเก้มีอะไรเพิ่มเติมไหมผมจะปิดห้องแล้วมีอะไรเปล่ามุกเก้เบี้ยงไปแล้วมุกเก้นอนไปก่อนเออยังอยู่ครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในห้องด้วยกันนะครับวันนี้เช้านี้1,700คนแน่นะฮะแล้วก็1,100คนตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับใน2ทุ่มยามเช้านะฮะขอบคุณจันชนันมุกเก้คุณแก้วและคุณสุนัยนะฮะวันนี้มันพูดเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุกเก้หายไวๆอืมพี่ไม่ทันไปเลยที่จะขอความสปอนให้ได้เลยนะจะกลับมาถอดให้ได้เลย